ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดคนแล้วครับเตะขาต่อยางต่อยหมัดกับรายนี้ครับน็อกหรือไม่น็อกครับวันนี้ทั้งเสือ11ตัวนะครับลูกหมาริยนตอง1ชกอาภารกรแล้วก็สีดีๆนะครับนึกถึงสีลีน่านะครับแล้วก็ยาดองเหล้าตาตราเสือ11ตัวนะครับจุดเครื่องปูเซนเจียวหนังแล้วก็เครื่องดื่มตราคอมโบด้วยแล้วก็หยกขาวแบรนด์หยกขาวคอลลาเจนไดเพปไทด์แล้วก็โสม OT ดีเพราะมีซิงค์นะครับแล้วก็เชอร่าด้วยนะครับวัสดุทดแทนไม้แล้วก็ยานัดหมอมีไอเฮิร์บนะครับไอเฮิร์บนี่ OT 4สารสกัดสมุนไพรนะครับครับและที่สำคัญนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับรับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทนะครับต้องขอบคุณแอดซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับที่สำคัญนะครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทนี่คือการแจกในตำนานครับถ้าเกิดแตกนี่แอนตาซินแจกเข็มละ500บาทกราบขอบพระคุณครับนายห้างวินัยวีรับผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานอกจากนั้นนะครับยังมีมวยทูเดย์ครับครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับมอบรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับเช่นเดียวกันนะครับอีก 10,000 บาทครับรับอื้อฟ้ารับไป2เด้งเลยนะครับแม่2บริษัทยักษ์ใหญ่ครับให้การสนับสนุนแล้วครับแอนตาซินก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังแตกอยู่ยังแจกอยู่นะครับยาวนานยาวนานเลยอ่ะยาวนานเลยนะครับทั้งในห้างวินัยเวียร์ผู้ชมคุณสุวรรณบุญคุณศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับคันยนต์ตั้ง8ปีรถถูกถึง10ปีนะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับบนเวทีเลยทีเดียวแล้วครับเกมสั้นต้องดูที่มุมแดงนะครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงครับนี่คือมิสเตอร์ต้องเอาอีกคนนึงนะครับช่วงที่ฟอร์มฮอตปิ้งเปรี้ยงนะครับจบในสายเสียของโปรโมเตอร์ทรงชัยนี่6ไฟต์นี่ชนะน็อครวดเลยนะครับแล้วก็เหลือเวทีไปครับกลับมาแล้วนะครับดูว่ายังขลังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับเปลี่ยนชื่อจากเพชรสำเร็จมาเป็นบารมีนั่นแหละครับเวทีผ่านมาเดินสายภูธรนี่ก็เจอกันบ่อยๆแล้วครับทางด้านของบารมีนะครับเดินกันตามเวทีต่างๆต่อยรายการเดียวกันมาก็หลายต่อหลายครั้งเลยครับเอาละครับแข้งซ้ายมาแล้วครับแม่ทางด้านของบารมีหรือว่าเพชรสำเร็จไปแย่รังแตนครับโอ้โหเพชรวีโวหรือว่าพญาเสือดำครับโอ้โหนั่นแหละครับยืนใกล้ๆครับเอาละครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับตั้งแต่ยกแรกครับขีดเส้นใต้ไว้เลยครับเป็นยกที่อันตรายนะครับ1 2 3ครับมันต้องอย่างนี้ครับนักมวยมันต้องอย่างนี้ครับได้ก็ต้องได้ต้องคืนครับไม่ใช่รับฝ่ายเดียวครับต้องรู้จักเป็นผู้ให้ด้วยทางด้านของเพชรวีโบก็ไม่กลัวนะครับนี่ครับให้รู้เลยนะครับว่าไม่กลัวครับบารมียังไงครับขยับอัปคัตซ้ายครับอ้าวมาดูน็อกหรือไม่น็อกครับหมดยกก่อนคู่ที่3แล้วนะครับบารมีหรือว่าเพชรสำเร็จกับเพชรวีโว่ครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าท้าดวลชวนแรกเลยครับท้าดวลชวนแรกครับอย่าขมิบตาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครน็อกใครจบแบบไหนจบอย่างไรน่าสนใจครับคนจำเบ้านะครับเตะแล้วเสียหลักครับบารมีครับโอ้ถึงตัวเร็วนะครับเพชรวีโว่นี่ครับเกมของเขาครับถึงตัวเร็วครับได้ช่วงได้เปรียบความสูงยาวครับขวางตีเข่าขวาครับนวดไปเรื่อยครับแทงซ้ายส่วนบารมีก็ต้องเน้นลูกหนักแหละครับอยู่ที่ว่าจะต่อยโดนไม่โดนครับเอาฮุกซ้ายครับเอาแทงเข่าซ้ายคืนมาเพชรวีโว่ดูสีหน้าแววตาของบารมีนะครับหรือว่าเพชรสำเร็จครับเอาฮุกซ้ายแลกกันครับพญาเสือดำหรือว่าเพชรวีโว่ครับกลัวที่ไหนครับไม่กลัวครับมาแบบไหนครับมาแบบไหนก็คืนไปแบบนั้นแหละครับ135ปอนด์ครับเอาละครับวงในเน็บหน้าขาครับต้องบอกว่าคู่นี้น่าจะน้อยนะครับสำหรับทางด้านของวงในครับนี่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่เนี่ยครับเตะขาจ่อยางต่อยหมัดแบบนี้ครับเอาละครับเดินแล้วครับโอ้ยศอกกลับครับโอ้มีรางวัลด้วยนะไอ้ตาซินมอบด้วยนะอ้าวศอกกลับก็ได้ด้วยอ้าวฝ่ายแดงนะครับบารมีน้ำเงินเพชรวีโว่รับอย่างเดียวไม่ได้เลยต้องแจกด้วยต้องจ่ายด้วยเอ้าโอ้งัดศอกซ้ายนะครับบารมีเพชรวีโว่พยายามจะขวางครับขวางเพื่อสร้างจังหวะตีข่าวตีไม่ได้ครับกรรมการแยกมาครับแตกไม่แตกยังไม่แตกครับเตะขาไปก่อนครับโอ้ยบาดขวาครับเตะขาครับต้องเน้นทุกลูกครับหนักทุกลูกเอาแทงซ้ายขึ้นมาครับเพชรวีโว่โดนหมัดขวาของบารมีเพชรวีโว่ต่อยขวาลูกนี้แม่เหลี่ยมนี้ล้มลงไ
ได้ก็ต้องลุกให้เร็วเลยครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับทางด้านของบารมีเนี่ยครับยังอยู่ในแดนที่อันตรายแล้วครับของบารมีครับวงในล็อกเอาไว้ครับดันเข้าจะเด้งตีด้วยเข่าซ้ายครับแต่ว่าเพชรวีโว่ครับดันเททิ้งลงไปแล้วครับบนเวทีครับสุนทรศรีบัวลาพยายามช้อนหัวไว้ครับอ้าวทำได้ทำไปอย่าหมดนะอ้าวบารมีต่อยได้ต่อยไปอย่าหมดแรงนะอย่าหมดนะเพชรวีโว่แกรอปล้ำอยู่แกรอปล้ำเอ้าเข่าไกลมาแล้วอ้าวบารมีเอ้าเตะเอ้าเจาะโอ้โหโดนนับเลยมึงอ่ะไปเลยอ่ะขาอีกแล้วครับท่านครับแม่เหมือนจะสู้ดีๆอยู่ครับพอมันโดนขามันโดนจุดเจ็บแล้วนะครับก็เรียบร้อยครับนอนแยกเขี้ยวเลยครับทางด้านของเพชรวีโว่คิกครับมวยไทยครับโอ้โหบารมีครับฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องไฟที่แล้วนี่ชนะน็อกยก1เดือนจิตเมืองนนท์ครับไฟนี้ชนะน็อกยก2ครับเพชรวีโว่คิกครับมวยไทยครับก็รับรางวัลก่อนนะครับจากลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1คือที่1ของลูกหมากรถยนต์โดยบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับดูภาพช้าครับดูกันอีกครั้งนะครับเนี่ยครับเตะขาเจาะยางนะครับเต็มๆแข้งเต็มๆข้อเลยครับเตะต้องไปข้อพับนั่นแหละครับทำท่าจะขยับช้านะครับทางด้านของเพชรวีโว่ครับและโดนย้ำไปอีก2ครั้งครับสุดท้ายทนไม่ไหวครับทิ้งตัวลงไปนอนร้องโอดโอยให้กรรมการสุนทรศรีโบราณนับครับก่อนที่จะจับไพ่น็อกไปครับนี่ดูกันอีกช็อตนะครับดูกันอีกทีครับใครที่ดูไม่ทันนะครับโอ้โห2ดอก3ดอกนะครับคือยังไปที่เดิมนั่นแหละครับพอสะดุ้งปุ๊บนี่โอ้โหรอดยากเลยนะครับคู่ต่อสู้ก็มาที่เดิมแน่นอนครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับเดี๋ยวคู่เอกมาเร็วเลยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด